สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่เรารีวิวเจ้าตัวแท่นไปนะครับมาคลิปนี้เนี่ยเรามีเจ้าตัวมินิสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพนะครับนี่ wow. ก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือผมเนี่ยเอามาใช้คู่กับเจ้าตัวมินิสแตนตัวนั้นนั่นเองนะครับในการถ่ายภาพนะก็อันนี้เนี่ยเป็นยี่ห้ออ่านไม่ออกนะครับเป็นพูลไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะครับแต่เขาบอกว่าเป็น40เซนนะครับ LED Portable Photo Studio นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับพับออกมาเนี่ยเหลือแบนแค่นี้เองนะครับ wow. เป็นสตูดิโอแบบพับได้นะครับก็คือมันจะเป็นแบบกระเป๋าถือแบบนี้นะฮะนี่คุณก็กางแล้วก็เซตอัพมันขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยก็อยู่ที่หลักร้อยเหมือนกันนะครับแต่จำไม่ได้ว่าหลักจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวมาแกะก่อนแกะออกมานะครับนี่ก็จะเป็นเจ้าตัวกระเป๋านะครับกระเป๋ามาลักษณะอย่างนี้นะฮะก็แบนๆนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเอาไว้เป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับเอาไว้ควบคุมไฟนะครับไฟในสตูดิโอนี่ก็คือไฟในมินิสตูดิโอตัวนี้นี่นะครับจะเห็นว่าจะเป็นเจ้าตัวไว้คอนโทรลไฟนะครับเห็นไหมครับว่ามันสามารถที่จะกดเปิดปิดแล้วก็ปรับระดับความเข้มของแสงได้นะครับไม่แน่ใจว่าถ้าตัวนี้พังเนี่ยมันมีอะไรขายหรือเปล่านะครับต่อเป็นปลั๊กแบบธรรมดานะครับเป็นปลั๊กแบนแล้วก็พ่วงต่อเป็นลักษณะหัวแบนหัวกลมๆแบบนี้นะครับเอาไว้ต่อกับหลอดข้างในนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวกันกระแทกปิดเข้ามาเฉยๆนะฮะเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวสตูตรงนี้กันบ้างนะครับเข้าใจว่าน่าจะกางออกมาเป็นสตูเลยไม่น่าจะมีอะไรอีกอ่ะใช่จริงด้วยนะครับกางเป็นสตูเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตกางก่อนข้างในมีฉากสีมาให้ด้วยนะครับมีอยู่ทั้งหมดด้วยกันเนี่ยสีครีมทีมไข่นะครับตัวนี้สีขาวนะครับสีดำสีเขียวนะครับนี่แล้วก็สีแดงสีน้ำเงินเฮ้ยคุ้มมากมากคุ้มมากมากคือตอนแรกผมว่าจะว่ามันมีอยู่แค่มีเป็นแค่สีฟอยล์เงินสีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไอตัวสีดำเนี่ยเนื้อเขาหยอกเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับตัวนี้ซึ่งผมเข้าใจว่าถ้าใช้นานๆเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยน่าจะยุ่ยนะครับถ้าเกิดโดนแดดหรือว่าอะไรนานๆเนี่ยแต่พอเป็นสีดำมะเนี่ยมันจะเป็นแบบฉากที่เป็นแบบเป็นเหมือนพลาสติกแผ่นพลาสติกบางๆนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกถูกป่ะสีขาวก็เหมือนกันสีไข่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสรุปก็คือมีฉากหลังมาให้ทั้งหมด6อันนะครับคุ้มมากๆเปิดมาข้างในนะครับข้างในเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นตัวสะท้อนรีเฟล็กอย่างนี้นะครับมีคู่มือมาให้1เล่มนะครับคู่มือเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับนานๆเนี่ยเราจะเจอคู่มือภาษาอังกฤษสักทีนึงยังหาไฟไม่เจอนะครับแต่เดี๋ยวขออนุญาตเอาเจ้าตัวฉากตัวนี้เนี่ยออกก่อนฉากทุกตัวนะครับจะมีเจ้าตัวตีนตุ๊กแกติดอยู่ด้านหลังทั้งหมดนะครับคือวิธีการเปลี่ยนฉากเนี่ยแค่แปะเจ้าตัวตีนตุ๊กแกนี้เข้ากับเจ้าตัวสตูตรงนี้แค่นั้นเองนะครับหลักการง่ายๆนะเดี๋ยวมาเซตสตูกันก่อนอ่ะโอเคครับอาจจะทุลักทุเลนิดนึงเมื่อกี้แบตหมดด้วยนะครับแกะมาด้านในนะครับก็จะเห็นเจ้าตัวมีไฟ LED อยู่ข้างบนนะครับแถมมีฉากนะครับเอาไว้กรองแสงอีกทีนึงคือเนี่ยไฟเนี่ย LED เนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้แถมมีเจ้าตัวให้แบบรีเฟล็กหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าแม้มันซอฟเป็นผ้าซอฟอย่างเงี้ยเอาไว้กระจายแสงสีขาวช่วยอีกทีนึงครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยต้องบอกว่ามันทำให้ช่วยทำให้แบบแสงเนี่ยมันนุ่มออกมานุ่มขึ้นนะครับคือทุกอย่างเนี่ยถูกเดินเก็บเอาไว้นะครับด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะมีสายไฟโผล่ออกมานะครับไว้สำหรับเสียบเจ้าตัวปลั๊กที่ให้มาเมื่อกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเซตให้มันเป็นทรงก่อนแล้วกันนี่นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราได้สตูแล้วคือทุกอย่างเนี่ยมันประกอบกันเนี่ยมันติดไปด้วยตีนตุ๊กแกทั้งหมดนะครับมันก็เลยอาจจะแบบดูน้องแง้งน้องแง้งในการประกอบครั้งแรกนิดนึงนะครับแต่ผมมองว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานที่ผมใช้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าข้างในก็จะเป็นไฟสตูนะครับนี่ก็มีปิดด้านหน้าอีกปึ๊บคือคุณสามารถที่จะปิดขอบมันทุกอย่างจนได้มิดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิด
ช่องตรงนี้ออกมาเพื่อถ่ายได้นะครับตรงนี้นี่จะเห็นว่าถ้าเกิดคุณปิดดีๆเนี่ยเงาอะไรพวกนี้มันก็จะหายหมดนะครับข้างในเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูแล้วกันเสียบโอเคครับตอนนี้เราเสียบไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันหน่อยนี่นะครับอันนี้คือเจ้าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะมีไฟติดอยู่นะครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดขึ้นมานะครับแต่ว่าพอดีว่าปลั๊กมันตึงแล้วก็เลยโชว์ได้แค่นี้นะครับปึ้งเปิดขึ้นมานะครับจะมีไฟสีแดงๆติดอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือดับมินนะครับคุณสามารถที่จะเร่งไฟได้อันนี้คือแม็กสูงสุดของเขาเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากๆคราวที่แล้วที่เราซื้อฐานมานะครับก็เอาฐานเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้ปึ๊บแล้วก็หมุนโชว์นะครับถ่ายกล้องโชว์โอ้สวยงามเลยนะครับ wow. ทีนี้ฉากข้างในนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับก็ตามที่เขาให้มาเลยครับอยากได้ฉากไหนก็อันนั้นคุณสามารถที่จะเอาฉากสีเขียวนะครับไปทำเอฟเฟกต์อะไรต่อก็ได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้คือเจ้าตัวสตูดิโอตรงนี้นะครับนอกจากเปิดด้านหน้าตรงนี้ได้แล้วนะครับยังสามารถที่จะเปิดด้านบนได้ด้วยก็ถือว่าโอเคมากมากเลยนะครับก็ตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟอะไรนะครับแต่ว่าผมตั้งสแตนเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดไฟดูนะครับนี่นะฮะฟึบนี่นะครับอันนี้คือไฟแบบอ่อนมากๆนะครับเดี๋ยวค่อยๆเร่งนะครับจนสว่างที่สุดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีถ่ายพร้อมท่านหมุนนะครับอันนี้ก็เป็นถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะก็โอเคนะครับก็ขอจบการรีวิวสั้นๆแต่เพียงเท่านี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ